จุดหมายปลายทางของท่านคือชัยชนะเพราะพระเจ้าอยู่กับท่าน2โครินธ์บทที่2ข้อ14บอกว่าแต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอในพระคริสต์และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเราชีวิตของเราอาจจะล้มเหลวมาในอดีตเราทำผิดพลาดเราตัดสินใจผิดหรือว่าเรารู้สึกพ่ายแพ้ไป แต่ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าแผนการของพระเจ้าพระบิดาของท่านไม่ใช่ลงเอยด้วยการพ่ายแพ้ไม่ใช่ลงเอดย,ยเอด้วยการที่เราไม่มีชัยแต่ว่าประวัติของเราชื่อของเราเราจะเล่าให้ลูกหลานฟังว่าเราเป็นผู้มีชัยดังนั้นพี่น้องอยากให้พี่น้องนั้นมีความเชื่ออย่าท้อถอยพี่น้องอาจจะไม่รู้ว่าพระเจ้ากําลังทํางานอยู่อะไรในชื่อของท่านแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านรู้ก็คือว่าที่พระเจ้านําท่านถอยหลังไปนิดนึงเพื่อ พระเจ้าจะนําท่านให้ไปสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับแผนการของพระเจ้าในชีวิตของท่านนั้นกําลังอยู่ไปตามเวลาของพระองค์ชีวิตของท่านนั้นในที่สุดจะจบลงด้วยชัยชนะและสิ่งที่ปรงเริ่มตั้งต้นในชีวิตของท่านนั้นในที่สุดจะสําเร็จก็คือชัยชนะนั่นเองพระเจ้ากําลังพาท่านไป ฝึกฝนท่านให้เติบโตไปในทางของพระเจ้าเพื่อเตรียมสำหรับอนาคตที่ยิ่งใหญ่นะครับพระเจ้าอยรรครับ